สวัสดีพี่น้องที่รักในโอกาสที่เราระลึกถึงวันสมโภชพระพุทธสมภพในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ขอส่งพรให้แก่พี่น้องในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่เราระลึกถึงบุตรพระเจ้าที่มาบังเกิดเป็นบุตรมนุษย์เพื่อช่วยบุตรมนุษย์เกิดใหม่เป็นบุตรพระเจ้าถือว่าเป็นพระธรรมล้ำลึกที่ยิ่งใหญ่ในศาสนาของเรามีฤาษีท่านหนึ่งชื่อโทมัสมอร์ตันคณะทรัปปิสต์ที่เคร่งครัดถือความเงียบใช้สัญญาณมือเมื่อจำเป็นเท่านั้นท่านบอกว่า ท่านภูมิใจมีความสุขมีความปิติยินดีที่เกิดมาเป็นชาติเดียวกับพระเจ้าที่มาเกิดเป็นชาติมนุษย์เราขอให้เราคริสตชนมีความสุขความยินดีในตนเองและแบ่งปันความชื่นชมยินดีแห่งข่าวดีนี้แก่ผู้อื่นและมอบตนเองเป็นของขวัญมอบสิ่งที่ตนเป็นที่ตนมีแก่ผู้อื่นให้เขามีความสุขความยินดีในโอกาสคริสต์มาสนี้และให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับทุกๆคนเหมือนพระเยซูเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นเด็กเป็นคนยากจนเป็นเพื่อนของคนบาปให้เราเรียนแบบชีวิตของพระองค์และในโอกาสปีใหม่ซึ่งเป็นปีศักดิ์สิทธิ์เราระลึกถึงพระศาสนาจักรในเมืองไทยของเราที่มีมิชชันนารีมาหว่านเมล็ดพันธุ์เมื่อ350ปีที่แล้วเราก็มีบุญมารู้จักพระคริสต์เจ้าขอให้เราได้นำข่าวดีความชื่นชมในนี้ไปยังผู้อื่นที่ยังไม่รู้จักพระในโอกาสปีใหม่ก็ให้เราปรับปรุงชีวิตเราให้ใหม่ขึ้นเราคิดว่าเราต้องปฏิรูปเริ่มต้นที่ตนเองที่ครอบครัวของเราหมู่คณะของเราจะก่อนและสังคมใหญ่หรืออาณาจักรต่างๆในโลกนี้จะได้เป็นเหมือนอาณาจักรของพระเจ้า อาณาจักรแห่งความจริงและชีวิตอาณาจักรความศักดิ์สิทธิ์และพันธสัญญาอาณาจักรแห่งความยุติธรรมความรักและสันติมีชีวิตใหม่เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแสงสว่างสำหรับทุกๆคนเมื่อคริสต์มาสเป็นอยู่เยอะสุขสันต์วันพระพุทธสมภพและสวัสดีปีใหม่